เห็นแย่งกันอย่างโอ้โหอยากจะได้เป็นประธานอยากกระทรวงมหาดไทยอยากอะไรคิดว่าเป็นเสียงข้างมากแล้วอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่ฮะรัฐบาลทารกพวกคุณน่ะถ้าจะเอาประธานในรัฐสภาและเพื่อที่จะเข้าไปแก้กฎหมายมาตรา112ให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นน่ะไม่มีวันทำได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเปิดหน้าชนอย่างเต็มตัวสำหรับยายขิ่นครับที่ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการปกป้องสถาบันหลักของชาติอันได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จากพรรคการเมืองครับที่คอยเฝ้าโจมตีบิดเบือนด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่สนว่าจะโดนทัวร์ลงครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางด้านมาดามน้ำชาครับก็ได้ออกมาฟาดยับถึงพรรคก้าวไกลและนักการเมืองครับที่กำลังแย่งตำแหน่งประธานสภาบอกเลยว่าครับงานนี้เดือดและเจ็บจี๊ดถูกใจ FC รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับภาษาไทยนี่นะต้องเรียนใหม่แล้วพวกก้าวลื่นเนี่ยต้องเรียนใหม่แล้วภาษาไทยต้องเข้าแล้วตอนนี้ทำอะไรกันอยู่แย่งตำแหน่งประธานอยากได้ประธานสภาเพื่ออะไรคะยินจะบอกให้ทุกท่านรู้เลยนะหัวใจของเขาที่เขาอยากได้ประธานสภาเนี่ยคืออยากจะให้อนุมัติร่างครม.กฎหมายมัดแก้ไขมาตรา112ได้สำเร็จไงสุดท้ายประเด็นเดียวในหัวใจคนกลุ่มนี้ประเด็นเดียวแย่งนะคะแย่งอยากได้เป็นประธานคุณเข้าใจไหมคะว่าประธานเนี่ยประธานคือเป็นประธานเป็นกลางนะคะรับเรื่องทั้งสองฝ่ายแล้วไม่ใช่ว่าคุณได้ประธานไปแล้วนะคุณจะแก้กฎหมายอะไรก็ได้นะตรรกะของพวกคุณเนี่ยไม่เข้าใจภาษาไทยเลยใช่ไหมอยากเป็นประธานอยากนั่งมหาดไทยอ่ะอยากนั่งกลาโหมทุกสิ่งทุกขบวนการทุกกระทรวงที่อยากได้นี่คือความมั่นคงของชาติทั้งนั้นเลยนะคุณไม่ต้องมานั่งหรอกค่ะของพวกคุณน่ะกระทรวงการคลังก็ไม่ต้องนั่งเพราะแต่ละคนหาตังก็ไม่เป็นหาเงินก็ไม่เป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องก็ไม่เป็นไม่ต้องพูดว่าขอให้เข้าไปทำได้ก่อนณปัจจุบันนี้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันตามนโยบายที่ชัดเจนกับประชาชนหรือยังการล่อนเขามาคุณน่ะฉันบอกให้เลยเห็นแย่งกันอย่างโอ้โหอยากจะได้เป็นประธานอยากกระทรวงมหาดไทยอยากอะไรคิดว่าเป็นเสียงข้างมากแล้วอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่ฮะรัฐบาลทารกพวกคุณน่ะฉันบอกให้เลยรัฐบาลทารกคุณไม่ต้องเลยนะคำว่าประธานไม่ต้องมาอยากได้เลยนะถ้าจะเอาประธานในรัฐสภาและเพื่อที่จะเข้าไปแก้กฎหมายมาตรา112ให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นน่ะไม่มีวันทำได้ค่ะไม่มีวันทำได้อยู่ปากน้ำชาชัดๆนะคะไม่มีวันทำได้ค่ะนะคะกฎหมายอยู่ดีๆอยากจะแก้อยากจะคำว่าแก้ของคุณหมายถึงยกเลิกนั่นแหละเพราะพวกคุณมาจากปฏิรูปนะคะกฎหมายงดงามอยู่แล้วไม่ได้รังแกใครเลยคุณก็วาทกรรมว่ารังแกทางการเมืองอ้างเยาวชน200กว่าคนที่โดนคดีแล้วเยาวชนพวกนี้โดนเพราะอะไรโดนเพราะพวกคุณดันหลังให้เข้ามาไงนี่เห็นไหมคุณเจี๊ยบก็ออกมายืนข้างของน้องหยกอีกแล้วพวกคุณเลิกทำอะไรที่แสดงสัญลักษณ์ว่าเข้าข้างความผิดพลาดเข้าข้างความไม่งดงามในประเทศไทยสักทีเถอะคุณรู้ไหมประชาชนอ้อนประเทศแล้วเขาเบื่อพวกคุณมากเลยนะอันไหนที่ไม่ดีงามคุณยืนข้างตลอดออกกันมาเต็มเลยน้องไม้คลายเหงาเอ่ยไผ่เอ่ยอะไรออกกันมาเยอะแยะเลยเมื่อไหร่จะยืนข้างความถูกต้องบ้างคะเมื่อไหร่จะเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจมากกว่าความไม่รู้จะพูดกับพวกคุณยังไงแล้วนะคะเลิกเถอะค่ะเลิกสักทีเถอะค่ะคุณไม่มีวันทำอะไรสำเร็จหรอกอะฉันก็พูดอย่างเงี้ยทุกคลิปอะไม่มีวันทำอะไรสำเร็จตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนคำว่ายกเลิกแก้ไขมาเป็นโชดเชิดชูหรือเพิกเฉยเลิกยุ่งกับ112เท่านั้นแหละชีวิตคุณจะเจริญนะคะเพราะมาตรา112ไม่ได้ทำร้ายใครฝากไว้ให้คิดด้วย